ซุปตาบันเทิงไมกี้ยดาจูเนียร์แบมใจฟูขวัญฤทัยมาแรงแฟนๆตอบรับบันเทิงวันที่28เมษายน2567 12:53 น.กระแสตอบรับดีเกินต้านสำหรับละครดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญฤทัยทางช่อง3ที่ได้พระนางอย่างไมกี้ปณิธานบุตรแก้วและยดานรินยากุลมงคลเพชรพร้อมคู่รองจูเนียร์กาดบัณฑิตใจดีและแบมสราลีประสิทธิ์ดำรงตกคนดูคาแรคเตอร์แต่ละคนไมกี้ผมรับบทพันตรีนายแพทย์หม่อมหลวงฉัตรเกล้าเป็นคนสุขุมนุ่มลึกมีมุมเฮฮาบ้างอยากพิสูจน์ตัวเองอยากไปทำงานที่เชียงรายทั้งที่รู้ว่าชายแดนมีเรื่องเกี่ยวกับคดีค้ายาเขาอยากให้เกิดการเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมจริงจังกับงานและครอบครัวมากไม่มีมุมด้านความรักเลยจนมาเจอขวัญฤทัยที่ทำให้ฉัตรเกล้าคดีพลิกยดาส่วนคาแรคเตอร์ขวัญฤทัยเป็นผู้หญิงห้าวซึ่งตรงกับตัวหนูอยู่นะขวัญฤทัยกับยดาใกล้เคียงกันเลยค่ะหนูจะเป็นคนมีจริตผู้หญิงน้อยมากเป็นคนห้าวห้าวตรงตรงแมนแมนนั่นคือตัวหนูและตัวขวัญฤทัยค่ะจูเนียร์บทบาทภาครัฐที่ผมได้รับเป็นลูกท่านนายพลพินิจกับคุณหญิงอัมภัยนายพลพินิจมีภรรยาเยอะรู้สึกสงสารแม่ไม่อยากทำตัวเหมือนพ่อก็ค่อนข้างปิดตัวเองไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่แต่งตัวเปรี้ยวๆแต่ดันมาเจอแบมเขาเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันเลยแบมสำหรับแบมคาแรคเตอร์หม่อมหลวงปกเกตเป็นสาวทันสมัยจบปารีสแฟชั่นดีไซน์ชอบแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ในวังมีกฎเยอะก็อยากพิสูจน์ให้ที่บ้านเห็นว่าเราทำได้เป็นคนเก่งก็ไปเรียนเมืองนอกและอยากเปิดธุรกิจเลยหาเรื่องไปฝึกงานใกล้ๆที่ชายที่ต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่เลยดีลกับคุณแม่พี่จูให้เขาคอยมาดูแลได้มาร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างไมกี้โชคดีมากครับผมดูพี่ดาเล่นเรื่องร่างทรงที่เขาแอคติ้งระดับตัวแม่ขั้นเทพตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องแอคติ้งเลยดีใจมากๆที่จะได้พึ่งพาความรู้จากพี่เขาแล้วก็จากทุกๆคนด้วยถ่ายทำจบมาได้แบบน้ำตาเล็ดนิดๆเพราะสุดที่รักในดวงใจของทุกคนป้าแจ๋วยุทธนาช่วยผมเยอะมากๆยดาได้ร่วมงานกับไมกี้ก็ดีใจค่ะเพราะไมกี้เป็นเด็กน่ารักตอนแรกที่เห็นเขาในคลิปครั้งแรกคิดว่านี่เด็กกว่าเราอีกเหรอเพราะในคลิปเขาดูโตเป็นหนุ่มมากพอเจอตัวจริงคือแบบ3ขวบเลยป้อนข้าวป้อนน้ำหัวเราะน่ารักค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันแบมส่วนแบมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแบมยังใหม่พอมาเจอพี่จูที่มีประสบการณ์มาก่อนไม่ผิดหวังเลยเขาน่ารักมากคอยช่วยตั้งแต่วันแรกที่สอนดูเบรกดาวค่อยๆอธิบายสอนทุกอย่างยดาก็แสดงได้เป็นธรรมชาติมากๆเก่งจริงๆเราสองคนกับไมกี้ก็จับมือกันเราจะผ่านเรื่องแรกไปด้วยกันหัวเราะจูเนียร์ผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบมเขาเป็นผู้หญิงเก่งยิ่งคุยด้วยยิ่งรู้สึกถึงความน่ารักกับไมกี้ผมแฮปปี้มากที่ได้ทำงานด้วยน้องเป็นคนตั้งใจและขยันมากส่วนน้องยดาเป็นตัวแม่เก่งมากผมต้องเรียนรู้จากเขาเยอะความสัมพันธ์ของไมกี้ยดาเป็นแนวไหนไมกี้ตีกันตลอดยดาในเรื่องเขาจะเป็นคนสุขุมแต่เขาชอบทำตาหวานใส่หนูแล้วจะโดนป้าแจ๋วว่าทำตาหวานทำไมต้องดูเป็นหนุ่มใหญ่จะเก็บความรู้สึกในฉากไม่ได้ให้ฉัตรเกล้าน้ำตาไหลแต่ในฉากนั้นต้องเป็นหนูที่เสียใจร้องไห้แต่เขาดูหนูเสียใจร้องไห้แล้วเขาร้องไห้ตามหนูไปเลยค่ะไมกี้ป้าแจ๋ววอมาเลยมึงจะทำหน้าเศร้าทำไมให้กำลังใจเขาไม่ใช่เหรอขอโทษครับอินที่เขาเล่นดีคู่แบมจูเนียร์ล่ะแบมคู่เราจะมีความกัดกันในช่วงแรกโดนคลุมถุงชนต่างไม่ชอบโดนบังคับก็จะกัดกันไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เขาคอยมาตามดูแลช่วยเหลือทำให้เราเห็นถึงความน่ารักของเขามากขึ้นก็ค่อยๆก่อเป็นความรัก
จูเนียร์ภาครัฐไม่ชอบปกเกตตั้งแต่วินาทีแรกเพราะสไตล์การแต่งตัวเราอาจจะเป็นคนมองคนที่ภายนอกมากเกินไปแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเอาจริงๆว่าชอบหรือไม่ชอบบทคือแพลนตามตลอดไมกี้เสียน้ำตาในละครกับเสียน้ำตาเพราะป้าแจ๋วอันไหนมากกว่ากันไมกี้เสียน้ำตาให้กับทุกๆอย่างตั้งแต่วันแรกอ่านบทตัวเกรงหูแดงหน้าชากลับบ้านกินข้าวไม่ลงไม่เคยโดนป้าแจ๋วด่าเป็นครั้งแรกที่โดนด่าแบมหลับใหม่เหมือนกันโดนเหมือนเขาไหมแบมเคยโดนครั้งหนึ่งที่เข้าฉากกับไมกี้โดนด้วยกันเป็นฉากที่พระอาทิตย์จะตกดินต้องทำให้ได้ไม่งั้นจะไม่ทันแสงเหมือนเราสลับกันพูดลืมบทบ้างตื่นเต้นพอยิ่งกดดันมันยิ่งพูดผิดก็เลยโดนเขาก็ด่าครั้งนั้นครั้งเดียวที่เหลือโอเคหมดค่ะไมกี้ส่วนผมนี่ตัวโดนอยู่แล้วหัวเราะตอนถ่ายทำมีภาวะเครียดกันไหมยดาพวกเราไม่เครียดค่ะป้าแจ๋วน่ารักไม่ติไม่ว่าไม่อะไรพวกหนูเลยค่ะคนที่เครียดสุดน่าจะเป็นไมกี้ไมกี้ตอนถ่ายทำเสร็จก็ไม่เครียดแล้วทุกคนก็อยากให้ผลงานออกมาดีก็จะกดดันมากกว่ายดาป้าแจ๋วมีชื่อเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วกำกับค่อนข้างโหดหน่อยพูดเสียงดังแต่เขาไม่มีอะไรพูดไปแล้วที่หน้าเซตตรงนั้นก็จบจูเนียจะดูเฉพาะแค่เวลางานแล้วเขาก็ลืมป้าแจ๋วเป็นคนจริงใจตั้งใจสอนเป็นคนเก่งมากไมกี้ป้าแจ๋วน่ารักเจตนาดีใจดีมากๆมีความเป็นครูมากคอยสอนทุกอย่างจริงๆทั้งเรื่องชีวิตต่างๆผมผ่านมาได้รอดมาได้เพราะป้าแจ๋วเลยละครออนมาถึงตอนนี้ผลตอบรับดีมากอยากบอกอะไรแฟนๆยดาหนูเป็นตัวแทนบอกแล้วกันคือมันไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าขอบคุณที่เปิดใจยอมรับเราแล้วก็สนับสนุนละครไทยด้วยกว่าจะมาเป็นละครได้เรื่องหนิงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากพอเห็นกระแสตอบรับกลับมาดีมีการพูดถึงเยอะขนาดนี้และแฟนคลับให้การสนับสนุนพวกเราเต็มที่มากๆมันเป็นเหมือนรางวัลของคนทำงานจริงๆมันใจฟูมากค่ะวีรนุชจันทร์ธรรม บทบรรณาธิการอีกขั้น30บาทรักษาทุกที่ประเด็นร้อนวันที่27เมษายน2567 17:32 น.น่ายินดีที่นโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวหรือ30บาท plus มีความก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นแล้วอย่างน่าพึงพอใจรวมเป็น45จังหวัดแล้วหลังเปิดดำเนินการนำร่องเป็นครั้งแรกไปเมื่อวันที่7มกราคม2567ในพื้นที่4จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสตามด้วยอีก8จังหวัดเมื่อวันที่1มีนาคม2567ได้แก่นครราชสีมานครสวรรค์พังงาเพชรบูรณ์สะแก้วสิงห์บุรีหนองบัวลำพูและอำนาจเจริญการใช้สิทธิทำได้ง่ายเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนที่หน่วยบริการจากนั้นก็รับบริการตามขั้นตอนปกติซึ่งจากผลการประเมินสอบถามพบว่าประชาชนมีความพอใจสูงมากในวันที่1พฤษภาคม2567นี้รัฐบาลจะเปิดให้บริการเป็นเฟสที่3ในอีก33จังหวัดกระจายไปยังพื้นที่ภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้ง33จังหวัดในเฟสนี้ประกอบด้วยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรและพิจิตรภาคกลางได้แก่ชัยนาทอุทัยธานีสระบุรีนนทบุรีลพบุรีอ่างทองนครนายกพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มที่อุดรธานีสกลนครนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนภาคใต้สงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานีและยะลานโยบายนี้ต่อยอดมาจากความสำเร็จของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอันเป็นแนวคิดของนายแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์ดำเนินการมีผลเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลทักษิณชินวัตรเมื่อปี2544ส
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิตามกฎหมายของคนไทยที่ใช้ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยไม่จำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างเท่าเทียมนโยบายการดูแลสุขภาพของประชาชนรากหญ้าให้สามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั่วถึงจึงน่าสนับสนุนอย่างยิ่งจึงหวังว่าจะสามารถขยายพื้นที่บริการไปยังจังหวัดที่เหลือทั่วประเทศโดยเร็ว